ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565ข้าพระพุทธเจ้านายนรินทร์ นรุลารองนายกสมาคมศรีครุสิงสภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยในนามของชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกมีความปลื้มปิติชื่นชมในพระบุญญาบารมีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาประดุจความรักของมารดาที่มีต่อบุตรก่อให้เกิดความผาสุกร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรตราบกาลนานในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าและชาวไทยซิกทุกคนขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลและพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานต่อพระมหาคัมภีร์สิริคุรุกรันซาฮิบพระศาสดานิรันดร์การแห่งศาสนาซิกได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและปวงประชาทุกหมู่เหล่าขอให้บังเกิดความสมบูรณ์พูนสุขทั่วแผ่นดินสยามเทินดังพระวจนะของพระศาสดาแห่งศาสนาซิกที่ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าด้วยพรแห่งพระมารดาปวงประชาทั่วล่าจะพบสุขด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ